ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายบทธรรมะในลักษณะของประธานุกรมเพื่อการปฏิบัติธรรมได้ดำเนินมาโดยลำดับในลักษณะตามลำดับอักษรดังนั้นท่านไม่ต้องมีความประหลาดใจที่เดี๋ยวก็มาถึงคำนั้นเดี๋ยวก็มาถึงคำนี้ในลักษณะวนไปวนมาก็มีเพราะว่าไปตามลำดับตัวอักษรในวันนี้ก็มาถึงคำว่ากรรมศรัทธาก็รอรอมอสอคอรอไม่เห็นอากาศทอทหารทอทงสระอาอ่านว่ากรรมศรัทธาที่มาของคำนี้มาในพวกศรัทธา4คือกรรมศรัทธาเชื่อกรรมวิปากศรัทธาเชื่อผลกรรมกรรมสกตาศรัทธาเชื่อความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตัวแล้วก็ตถาคตโพธิศรัทธามีความเชื่อในการตรัสรู้ของพระตถาคตเจ้ากรรมศรัทธามาเป็นคำแรกในสิ่งที่เรียกว่าศรัทธา4ประการนั้นตามตัวพยัญชนะก็แปลว่าความเชื่อในกรรมแต่เมื่อกล่าวโดยอรรถะคือโดยความหมายแล้วก็ย่อมจะอธิบายได้อย่างน้อยเป็น2ประการด้วยกันคือโดยภาษาศีลธรรมและภาษาปรมัตถธรรมในภาษาศีลธรรมก็มีความเชื่อตามบทบาลีที่มีอยู่เกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีทั่วๆไปว่ากรรมัสสโกมหิกรรมทายาโทเป็นต้นกรรมัสสโกมหิแปลว่าเรามีกรรมเป็นของตัวกรรมทายาโทมีกรรมเป็นทายาทกรรมโยนิมีกรรมเป็นกรรมเนิดกรรมพันธุมีกรรมเป็นเผ่าพันกรรมปฏิตรโนมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริษสามิกัลยาณังวาปาปกังวาเราก็ทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามสัสสะทายาโทภวิสสามิจักเป็นผู้ได้รับผลแห่งกรรมนั้นหรืออีกในหนึ่งว่ากรรมังสเตวิภัชติกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เป็นต่างๆกันยะทีทางหีนัปปณีตตายะคือความเป็นสัตว์ที่ประณีตบ้างเลวสามบ้างมีความเชื่อกรรมอย่างศีลธรรมอย่างนี้เป็นภาษาศีลธรรมคือถือว่ามีตัวบุคคลแล้วก็ผู้ทำกรรมผู้รับผลกรรมจะถูกจำแนกไปตามประเภทของกรรมนั้นๆมีผลทำให้บุคคลผู้มีศรัทธานี้เคร่งครัดในศีลธรรมทีนี้ถ้ากล่าวอย่างปรมัตถธรรมไม่มีสัตว์บุคคลกรรมศรัทธาก็เล็งถึงข้อที่ว่าเป็นผู้มีความเชื่อด้วยปัญญามองเห็นด้วยปัญญาในกฎแห่งกรรมคืออภิสังขารทั้งหลายที่ปรุงแต่งไปตามกฎแห่งเหตุผลหรืออิทัปปัจจตาแล้วก็มีหลักที่ควรจะสนใจเป็นพิเศษผิดแปลกแตกต่างกันออกไปในข้อที่ว่ากรรมย่อมให้ผลในอัตภาพที่ตนกระทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขันธ์ชุดที่เป็นที่ตั้งแห่งกรรมนั้นไม่ว่าจะเป็นกรรมที่เรียกว่าให้ผลในทิฏฐธรรมหรือกรรมให้ผลในอุปปัชชะหรืออปริยายะซึ่งข้อนี้ถ้าเป็นกรรมอย่างศีลธรรมแล้วเขาก็หมายถึงกรรมให้ผลในภพนี้บ้างในชาติต่อไปข้างหน้าบ้างในชาติหลังต่อไปจากนั้นอีกบ้างส่วนกรรมในอย่างปรมัตถธรรมนี้หมายถึงในอัตภาพนี้และยังหมายเฉพาะถึง
ในขันธ์ทั้งหลายที่ได้เกิดขึ้นในขณะนั้นเป็นที่ตั้งแห่งกรรมนั่นด้วยนั่งพระบาลีว่าภิกษุทั้งหลายอัตภาพของบุคคลนั้นย่อมบังเกิดในขันธ์ทั้งหลายใดกรรมที่เขากระทำแล้วด้วยโลภะโทสะโมหะก็ดีเกิดจากโลภะโทสะโมหะก็ดีมีโลภะโทสะโมหะเป็นนิทานก็ดีมีโลภะโทสะโมหะเป็นสมุทัยกรรมนั้นย่อมให้ผลในอัตภาพนั้นหมายความว่าเมื่อมีความคิดนึกเกิดขึ้นปรารภเข้ามาทางตาเป็นต้นปรุงมาเป็นผัสสะแล้วก็เป็นเวทนากระทั่งเป็นครบทั้งขันธ์ทั้งห้าแล้วก็เรียกว่าอัตภาพนั้นที่ตั้งอยู่ในขันธ์ทั้งหลายเหล่านั้นแล้วก็ย่อกรรมใดกระทำลงไปในอัตภาพใดก็ย่อมให้ผลในอัตภาพนั้นกรรมนั้นย่อมให้ผลในอัตภาพใดบุคคลย่อมเสวยวิบากแห่งกรรมนั้นในอัตภาพนั่นเองในลักษณะที่เป็นทิฏฐธรรมบ้างคือในขณะจิตอันติดกันบ้างเป็นอุปปัชเชคือในขณะจิตต่อมาบ้างในอัปปรวิสเยในขณะจิตอันต่อมาจากนั้นอีกบ้างหรือว่าในกรณีของเรื่องนั้นหรือในกรณีเรื่องอื่นที่เนื่องมาจากเรื่องนั้นลำดับหนึ่งคือในกรณีของเรื่องอื่นที่เนื่องมาจากกรณีนั้นอีกหลายลำดับดังนี้มีความเชื่ออย่างนี้เป็นการเชื่อเรื่องกรรมในชั้นปรมัตถธรรมไม่ต้องมีพูดถึงบุคคลผู้ทำหรือผู้ได้รับผลของการกระทำแต่พูดชัดเจนลงไปถึงขณะจิตที่มีพฤติแห่งการกระทำและมีลักษณะเป็นวิบากแห่งการกระทำนั้นมีความเชื่อในกรรมส่วนเป็นปรมัตถธรรมนี้ทำมีผลทำให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในสังขารธรรมทั้งหลายเป็นไปเพื่อความสิ้นแห่งอาสวะโดยตรงดังนี้ทีนี้ก็มาถึงคำว่ากรรมสนับสนุนที่เป็นภาษาบาลีก็เรียกว่าอุปัฏฐัมภกกรรมที่มาของกรรมนี้ก็คือหมวดแห่งกรรมตามที่แสดงไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคถ้ากล่าวตามพยัญชนะคำว่าอุปัฏฐัมภกกรรมแปลว่ากรรมที่ทำหน้าที่สนับสนุนให้กรรมที่สร้างมาอันนั้นมีผลยิ่งขึ้นไปนี่เห็นได้ว่าเป็นลักษณะของกรรมในเรื่องของศีลธรรมหรือจะเป็นที่เข้าใจไว้เสียในคราวเดียวกันทั้งสิ้นด้วยก็ได้ว่ากรรม12ประการที่กล่าวไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคนั้นล้วนแต่เป็นกรรมทางศีลธรรมทั้งนั้นจึงได้กล่าวอย่างมีสัตว์มีบุคคลเช่นว่าคนหนึ่งกรรมตกแต่งให้มาเกิดในชาตินี้เป็นลูกคนดีมั่งมีหรือเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็มีกรรมอีกส่วนหนึ่งเข้ามาช่วยสนับสนุนให้ความเป็นอย่างนั้นมีมากยิ่งขึ้นไปกรรมนี้เรียกชื่อว่าอุปัฏฐัมภกกรรมเป็นกรรมลำดับที่สองแห่งหมวดกรรมที่ให้ผลตามกิจหรือตามหน้าที่ของตนเป็นเรื่องกรรมทางศีลธรรมหลักประพฤติปฏิบัติจึงเป็นไปตามทางของศีลธรรมคืออย่างมีบุคคลทีนี้ก็มาถึงคำว่ากรรมสมุทัยกรรมสมสระอุททหารมหันอากาศยอยักษ์อ่านว่ากรรมสมุทัยตามตัวพยัญชนะคำนี้แปลว่าแดนเป็นที่ตั้งขึ้นพร้อมแห่งกรรม
มีใจความสั้นๆว่าเหตุให้เกิดขึ้นแห่งกรรมความหมายอย่างเดียวกับคำว่ากรรมนิทานสัมภวะที่ได้อธิบายแล้วในลำดับแห่งคำนั้นดูที่คำนั้นได้เดี๋ยวนี้จะอธิบายให้เห็นนัยยะของเหตุแห่งกรรมว่ามีอยู่หลายนัยยะอย่างไรกันเหตุแห่งกรรมนี้ความหมายนัยยะที่หนึ่งคือความหมายในทางศีลธรรมหรือภาษาศีลธรรมก็ถือกันอยู่ทั่วไปว่าต้นเหตุของกรรมก็คือเจตนาหรือว่ากิเลสแต่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเจตนานั้นเป็นตัวกรรมนั้นเจตนาที่มาจากกิเลสเป็นเหตุแห่งกรรมโดยตรงนัยยะที่สองเป็นภาษาปรมัตถธรรมยิ่งขึ้นพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเหตุแห่งกรรมคือผัสสะดังที่ได้ตรัสไว้ในนิเพธิกสูตรจักกนิบาตอังคุตตรนิกายเป็นต้นท่านทั้งหลายจะต้องสังเกตดูว่าเมื่อกล่าวอย่างศีลธรรมกรรมก็มาจากกิเลสถ้ากล่าวอย่างปรมัตถธรรมให้ลึกไปกว่านั้นอีกก็กล่าวว่ากรรมนี้มาจากผัสสะผู้ที่มีความเข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปบาทก็เข้าใจได้โดยง่ายคือว่าเมื่อมีตาเป็นต้นกับรูปที่กระทบทางตาอาศัยกันแล้วก็ย่อมเกิดจักษุวิญญาณแล้วสิ่งทั้งสามประการนี้คือตากับรูปและจักษุวิญญาณนั้นถึงกันแล้วก็เรียกว่าผัสสะสิ่งที่เรียกผัสสะนี่เองเป็นต้นเหตุแห่งกรรมเพราะว่าเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงได้มีเวทนาผัสสะนี้มีลักษณะเป็นสังขารในปฏิจจสมุปบาทคือมีหน้าที่ปรุงแต่งให้เกิดเวทนาถ้าไม่มีผัสสะทางตาเป็นต้นการกระทำอันนี้ย่อมไม่มีแม้สิ่งที่เรียกว่าผัสสะนั้นก็ยังต้องขยายออกไปเป็นว่ามันเป็นศัพท์ว่าผัสสะหรือสัมผัสล้วนๆถ้าอย่างนี้ก็เป็นเพียงกรรมที่ไม่สมบูรณ์คือเป็นกิริยาต่อเมื่อผัสสะนั้นประกอบอยู่ด้วยวิชาหรือด้วยอวิชาซึ่งเป็นเหตุให้ผัสสะนั้นได้นามว่าอวิชาสัมผัสก็ดีว่าวิชาสัมผัสก็ดีจึงจะเป็นสัมผัสชนิดที่ทำให้เกิดกรรมโดยสมบูรณ์ถ้าเป็นอวิชาสัมผัสก็มีเป็นกรรมไปในทางที่เป็นอกุศลถ้าวิชาสัมผัสก็เป็นไปในทางที่ไม่ใช่อกุศลนี่คือนัยยะที่สองที่ว่ากรรมมาจากผัสสะคือผัสสะเป็นที่เกิดเป็นแดนเกิดของกรรมที่นัยยะที่สามที่เราจะต้องดูให้เห็นด้วยเหมือนกันว่าสิ่งนี้มันเนื่องกันกับอะไรมันเนื่องกันอยู่อย่างไรจะเห็นได้ว่าผัสสะนี้ต้องเนื่องอยู่กับกิเลสจึงจะเป็นเหตุให้เกิดกรรมมันจะระบุไปที่กิเลสก็ถูกเหมือนกันว่าเป็นเหตุให้เกิดกรรมแต่ถ้าระบุไปที่ผัสสะมันยิ่งลึกกว่าหรือถูกกว่าหรือว่าผัสสะนี้มันต้องเนื่องด้วยอวิชชาอวิชชานั่นก็เป็นเหตุให้เกิดกรรมหรือผัสสะที่เนื่องอยู่กับอวิชชานั่นก็เป็นเหตุให้เกิดกรรมถ้ามันแยกกันอยู่แล้วมันไม่เป็นเหตุได้หรือว่าผัสสะที่เนื่องโดยวิชาวิชาก็เป็นเหตุให้เกิดกรรมคือการกระทำกรรมที่ดีที่ถูกต้อง แล้วก็เนื่องกันอยู่กับผัสสะซึ่งมีวิชา
้ามาผสมในขณะนั้นกล่าวดังนี้ก็เพื่อให้สังเกตให้ดีๆอย่าให้เห็นไปว่าพระพุทธภาษิตนี้กล่าวไว้อย่างขัดกันเดี๋ยวกล่าวอย่างนั้นเดี๋ยวกล่าวอย่างนี้หรือถึงกับว่ามันปนเปกันไปเสียแดนเป็นที่เกิดแห่งกรรมกล่าวโดยศีลธรรมก็คือกิเลสกล่าวโดยปรมัตถธรรมก็คือผัสสะทีนี้ก็มาถึงคำว่ากรรม4อย่างหรือกรรม4สีที่มาเรื่องนี้คัมภีร์อังคุตรนิกายจตุกนิบาตก็มีมัชฌิมนิกายมัชฌิมปัณณาสก็มีและในที่อื่นอีกมากซึ่งเป็นพุทธภาษิตและเป็นสาวกภาษิตเช่นในสังคีติสูตรเป็นต้นตามตัวพยัญชนะก็คือกันหังกัมมังกัมดำหนึ่งสุกังกัมมังกัมขาวหนึ่งกันหะสุกังกันหะสุกังกัมมังกัมทั้งดำและขาวหนึ่งอากันหะอสุกะกัมมังกัมไม่ดำไม่ขาวหนึ่งจึงขอถือโอกาสเรียกว่ากัมสี่สีคำอธิบายมีอยู่ดังนี้ว่ากัมดำมีอยู่กรรมดำที่ให้ผลดำมีอยู่กรรมขาวที่ให้ผลขาวมีอยู่กรรมทั้งดำและขาวให้ผลทั้งดำและขาวมีอยู่กรรมไม่ดำไม่ขาวให้ผลไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นแห่งกรรมทั้งหลายนี้มีอยู่รายละเอียดยิ่งไปกว่านั้นก็มีดังนี้ภิกษุทั้งหลายกรรมดำให้ผลดำเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายคนบางคนในโลกนี้ปรุงขึ้นซึ่งกายสังขารเป็นสัพพยาปัจฉะคือเป็นไปเพื่อเบียดเบียนก็มีปรุงวจีสังขารเป็นไปเพื่อเบียดเบียนก็มีปรุงมโนสังขารเป็นไปเพื่อเบียดเบียนก็มีขั้นปรุงกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารที่เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนย่อมบังเกิดขึ้นในโลกผัสสะอันเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนย่อมถูกต้องเขาผู้บังเกิดขึ้นแล้วในโลกอันเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนนั้นบุคคลนั้นถูกต้องแล้วด้วยผัสสะอันเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนนั้นย่อมเสวยเวทนาอันเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนมีทุกข์เป็นอย่างยิ่งถ้าเปรียบก็เหมือนกับสัตว์ทั้งหลายในผู้อยู่ในนรกภิกษุทั้งหลายนี่เราเรียกว่ากรรมดำมีผลดำภิกษุทั้งหลายกรรมขาวมีผลขาวเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายคนบางคนในโลกนี้ปรุงกายสังขารไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนปรุงวจีสังขารไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนปรุงมโนสังขารไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนท่านปรุงกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารไม่เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนแล้วย่อมบังเกิดขึ้นในโลกอันไม่เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนไม่มีความเบียดเบียนผัสสะทั้งหลายไม่เป็นไปเพื่อไม่มีความเบียดเบียนย่อมถูกต้องเขาผู้เกิดขึ้นแล้วในโลกอันไม่มีความเบียดเบียนเขาอันผัสสะทั้งหลายไม่มีความเบียดเบียนถูกต้องอยู่ย่อมเสวยเวทนาอันไม่เป็นไปเพื่อความเบียดเบียนเปรียบเหมือนพวกเทวดาสุภกินหาทั้งหลายดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่คือกรรมขาวมีผลขาวดูก่อนภิกษุทั้งหลายกรรมดำกรรมทั้งดำและขาวมีผลทั้งดำและขาวเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายบุคคลในบางคนในโลกนี้
รุ่งซึ่งกายสังขารเป็นมีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างรุ่งวจีสังขารมีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างรุ่งมโนสังขารมีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างขั้นรุ่งกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารไม่มีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างดังนี้แล้วย่อมบังเกิดขึ้นในโลกนั้นมีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างผัสสะมีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างย่อมถูกต้องเขาผู้บังเกิดขึ้นแล้วในโลกที่มีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างบุคคลนั้นอันผัสสะที่มีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างถูกต้องแล้วย่อมเสวยซึ่งเวทนาที่มีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างเป็นสุขและทุกข์เจือกันเปรียบเหมือนอย่างมนุษย์ทั้งหลายบางพวกเทวดาบางพวกวินิกปาติกะบางพวกดูก่อนภิกษุทั้งหลายนี่คือกรรมดำขาวมีวิบากดำและขาวภิกษุทั้งหลายกรรมไม่ดำไม่ขาวมีผลไม่ดำไม่ขาวแต่เป็นไปเพื่อสิ้นกรรมทั้งปวงนั่นเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายกรรมใดเป็นกรรมดำมีผลดำแล้วเจตนาใดเป็นไปเพื่อละเสียซึ่งกรรมนั้นก็ดีกรรมใดขาวมีผลขาวแล้วเจตนาใดเป็นไปเพื่อละเสียซึ่งกรรมนั้นก็ดีกรรมใดมีผลทั้งดำและขาวเจตนาที่เป็นไปเพื่อละเสียซึ่งกรรมนั้นก็ดีนี่เรากล่าวว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวมีผลไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งกรรมทั้งปวงภิกษุทั้งหลายนี่แหละคือกรรม4ประการอันเรารู้เฉพาะด้วยปัญญายิ่งเองก็ทำให้แจ้งแล้วประกาศแก่สัตว์ทั้งหลายดังนี้สิ่งที่จะต้องพิจารณากันก็คือคำว่าโลกที่มีความเบียดเบียนโลกไม่มีความเบียดเบียนคำว่าโลกในกรณีอย่างนี้ไม่ได้หมายถึงให้โลกแผ่นดินอย่างที่หมายกันโดยมากหมายถึงขันหรือหมายถึงการกระแสแห่งการปรุงแต่งที่เป็นไปในอัตภาพนี้ก็ได้เพราะเหตุว่าพระพุทธภาษิตนี้มุ่งหมายไปในทางปรมัตถธรรมก็ได้ไม่ใช่เรื่องของศีลธรรมทรงแสดงในภาษาธรรมทรงยกอุทาหรณ์ในภาษาคนเช่นว่าเปรียบเหมือนหรือไสยถาปินี่คำนี้เป็นการแสดงอุปมาว่าเหมือนหรือเปรียบเหมือนกับที่พวกสัตว์นรกได้รับเราเปรียบเหมือนกับที่เทวดาสุภกินหาได้รับหรือว่าที่มนุษย์หรือเทวดาบางพวกได้รับความสำคัญเรื่องกรรม4ประการนั้นอยู่ตรงที่ว่าเป็นการเรื่องแสดงเรื่องกรรมชนิดที่เป็นพระพุทธศาสนาแท้นี่อย่างหนึ่งและเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ตรัสยืนยันลงไปว่ามยังมยาสยังอภิญญาสัจฉิกตวาปเวทิตานี้คือทรงยืนยันว่าได้ตรัสรู้ด้วยปัญญาของพระองค์เองไม่ได้ฟังมาแต่พวกอื่นหรือลัทธิอื่นซึ่งแสดงว่าไม่มีสอนในพวกอื่นก็ได้พระองค์จึงได้ตรัสรู้ขึ้นด้วยปัญญาเฉพาะพระองค์เองและเมื่อเราสังเกตดูก็จะเห็นได้เช่นนั้นคือคำสอนนี้เป็นการกล่าวเรื่องกรรมแปลกจากพวกกรรมวาทีอื่นๆซึ่งมีมากมายหลายพวก
ล้วนแต่ไม่สอนถึงเรื่องกรรมที่ไม่ดำไม่ขาวที่เป็นที่สิ้นสุดแห่งกรรมดำกรรมขาวหรือแม้จะสอนก็สอนไปคนละแนวจนเป็นมิจฉาทิฏฐิไปเสียก็มีนี่เป็นความสำคัญอย่างหนึ่งที่จะต้องศึกษาให้ดีในเรื่องกรรมชนิดนี้ที่ว่าเป็นข้อที่ว่ากรรมที่มีหลักอย่างนี้เป็นพุทธศาสนาแท้นั่นก็หมายความว่าคำสอนเรื่องกรรมที่สอนแต่เพียงว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมีกรรมดีมีกรรมชั่วนั่นในศาสนาอื่นมีสอนกล่าวไว้ชัดพวกกรรมวาทีเหล่าอื่นอีกหลายพวกก็สอนอย่างนั้นส่วนพระพุทธองค์ไม่ทรงถือว่านั่นเป็นเรื่องสำคัญหรือว่าจะถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาสามัญในเรื่องส่วนศีลธรรมในเรื่องส่วนปรมัตถธรรมนั้นทรงสอนกรรมที่เป็นที่ระงับเสียซึ่งกรรมดีและกรรมชั่วทั้งหลายนั่นเองกรรมที่ดีจึงเป็นกรรมที่พิเศษมีแต่ในเฉพาะศาสนาชาวต่างประเทศไม่เข้าใจหรือว่าไม่สนใจก็เลยเข้าใจเรื่องกรรมในพุทธศาสนาแต่เพียงเรื่องกรรมดีกรรมชั่วเท่านั้นจึงเขียนอธิบายพุทธศาสนาได้เพียงนิดเดียวแล้วก็ไม่ถึงตัวแท้ของพุทธศาสนานี่พุทธบริษัทจะต้องสนใจให้มากเป็นพิเศษในเรื่องกรรมที่4ทั้งในแง่ของการศึกษาและในแง่ของการปฏิบัติจะต้องมีความรู้ความเข้าใจถูกต้องในเรื่องการศึกษาและก็จะพยายามปฏิบัติกรรมชนิดที่4คือไม่ดำไม่ขาวเป็นที่สิ้นสุดแห่งกรรมทั้งปวงนี่เรียกว่ากรรม4อย่างหรือจะเรียกโดยสมมติให้แปลกออกไปว่ากรรม4สีคือดำขาวดำขาวเจือกันแล้วก็ไม่ดำไม่ขาวกรรมไม่ดำไม่ขาวนี่สรุปความได้ว่าได้แก่เจตนาที่จะละเสียซึ่งกรรมดำกรรมขาวหรือกรรมดำขาวเจือกันนั่นเองทีนี้ก็มาถึงคำว่ากรรมมัตสโกมหิที่มาของคำว่ากรรมมัตสโกมหิมีมากแห่งคือมีทุกแห่งในข้อความที่เกี่ยวกับเรื่องกรรมทางศีลธรรมมีการกล่าวถึงเรื่องกรรมทางศีลธรรมเมื่อไรก็มีการกล่าวถึงคำนี้เมื่อนั้นแล้วก็มาด้วยกันเนื่องด้วยกันกับคำอื่นๆซึ่งเนื่องกันอยู่อย่างไม่แยกจากกันคือคำว่ากรรมมัตสโกมหิกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิตรโนที่เราเคยชินกันอยู่เป็นอย่างดีแล้วคำว่ากรรมมัตสโกมหิตามตัวหนังสือก็แปลว่าเรามีกรรมเป็นของตัวนี่โดยอรรถะนั้นก็เป็นการกล่าวอย่างภาษาคนหรือภาษาศีลธรรมโดยแท้คือกล่าวอย่างมีตัวบุคคลก็ย้ายไปเป็นว่ากรรมทายาโทมีกรรมเป็นทายาทนั้นจึงถือว่ามีกรรมเป็นของตนกรรมโยนิมีกรรมเป็นกำเนิดจึงถือว่ามีกรรมเป็นของตนกรรมพันธุมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์หรือมีกรรมเป็นของตนกรรมปฏิตรโนมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยจึงถือว่ามีกรรมเป็นของตนคำว่ากรรมเป็นของตนนี่เป็นคำรวบยอดข้อที่พุทธบริษัทจะต้องระวังก็คือจะต้องอธิบายถูกต้องอย่าอธิบายให้ขัดกันเสียเองกับเรื่องอนัตตาในพระพุทธศาสนาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จะต้องทำความเข้าใจว่าอย่างกว้างๆเพื่อใช้ได้ในเรื่องอื่นด้วยข้อความที่กล่าวว่าอย่างภาษาคนในเรื่องของศีลธรรมนั้นต้องกล่าวอย่างมีคนแต่ยังถ้ากล่าวอย่างปรมัตถธรรมก็ไม่มีคน
เช่นเรื่องอนัตตาไม่มีตัวตนไม่มีคนแล้วจะขัดกับเรื่องกรรมหรือไม่เมื่อพูดถึงเรื่องกรรมถ้าจะว่ามีกรรมเป็นของตัวในภาษาปรมัตถธรรมซึ่งไม่มีตัวก็จะต้องพูดว่ามันมีปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นแก่กิริยาทุกอย่างไปไม่ต้องมีคนก็ได้แต่มันมีกิริยาการเคลื่อนไหวถ้ากิริยานั้นมันมีการเนื่องอยู่กับสิ่งที่มีชีวิตมันก็มีผลเกิดขึ้นแก่กิริยาของสิ่งที่มีชีวิตแต่ถ้ากิริยานั้นประกอบอยู่ด้วยความรู้สึกคิดนึกเช่นเจตนาบางอย่างแล้วผลที่เกิดขึ้นมันก็การกระทำนั่นก็แปลกออกไปผลที่เกิดขึ้นก็แปลกออกไปกว่าที่เป็นเพียงกิริยาเฉยๆดังนั้นเราจึงเรียกว่ากรรมก็ได้คือกิริยาที่มีความรู้สึกเจตนาให้กระทำลงไปซึ่งทางปรมัตถธรรมพยายามจะแสดงให้เห็นว่าการกระทำนั้นก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาผลที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้เกิดแก่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอย่างเองการที่บางคราวพระพุทธเจ้าท่านต้องตรัสด้วยภาษาคนธรรมดาก็เพราะว่ามันจำเป็นจะต้องพูดกับคนธรรมดาอันโวหารสำหรับพูดจึงเกิดมีเป็นสองโวหารคือโวหารชาวบ้านชาวเมืองทั่วไปนี่โวหารหนึ่งเรียกว่าภาษาคนโวหารสำหรับแสดงปรมัตถธรรมโดยตรงนี่ก็เรียกว่าภาษาธรรมเกี่ยวกับเรื่องนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าดูก่อนจิตตะโลกสมัญญาสมัญญาของชาวโลกโลกนิรุตภาษาของชาวโลกโลกโวหารโวหารของชาวโลกโลกบัญญัติบัญญัติของชาวโลกมีอยู่เหล่านี้ซึ่งตถาคตก็กล่าวไปตามโวหารนั้นแต่ว่ามิได้ยึดถือซึ่งเนื้อความแห่งคำกล่าวหรือโวหารนั้นหมายความว่าเมื่อพระองค์จะต้องตัดออกไปโดยภาษาชาวโลกเช่นว่าฉันอย่างนั้นฉันอย่างนี้ก็กล่าวไปอย่างภาษาชาวโลกแต่ไม่ได้ยึดถือว่าฉันนั้นเป็นฉันหรือเป็นตัวฉันด้วยอำนาจของความยึดถือดังนี้เป็นต้นข้อที่กล่าวว่าสัตว์มีกรรมเป็นของตนถ้าในภาษาศีลธรรมก็เพื่อให้ขยันขันแข็งในการที่จะประกอบกรรมดีแต่ถ้าเป็นภาษาปรมัตถธรรมก็ให้เห็นเป็นเพียงสักว่าการปรุงแต่งของธรรมชาติล้วนๆเป็นไปตามกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจตาเมื่อมีการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ต้องมีการปฏิบัติชนิดที่เป็นไปเพื่อความไม่ยึดมั่นถือมั่นของผู้ที่ยังมีความยึดมั่นถือมั่นคนธรรมดามีความยึดมั่นว่ามีตัวเราแล้วก็มีการกระทำของเรามีผลกรรมของเราในที่สุดก็ยังไม่พ้นไปจากความทุกข์ไม่ถึงที่สิ้นสุดแห่งความทุกข์จึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในความหมายคำว่าเรามีกรรมเป็นของเรานี้ให้ถูกต้องยิ่งขึ้นพิจารณาให้เห็นโดยความเป็นธาตุดินน้ำลมไฟโดยความเป็นขันธ์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าโดยกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทที่ทำอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งเนื่องกันอาศัยกันปรุงแต่งให้เกิดผลอีกอย่างหนึ่งขึ้นมาเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติไม่มองดูด้วยความยึดมั่นว่าฉันหรือคนนั่นคนนี้ทำกรรมอย่างนั้นอย่างนี้ได้รับผลอย่างนั้นอย่างนี้แม้ว่าชาวโลกทั้งหลายก็จะมีโวหารพูดกันว่าเราทำกรรมเรารับผลกรรมเราสุขทุกข์เพราะกรรมแต่ผู้ที่มีปัญญามองเห็นธรรมที่เป็นจริงแล้วก็จะเห็นเป็นเพียงธรรมที่มีเหตุมีปัจจัยปรุงแต่งกำลังปรุงแต่งกันไปในลักษณะอย่างนั้น
อย่างนั้นและชาวโลกก็ยึดถือเอาเองว่าเราเป็นผู้ทำกรรมหรือมีกรรมเป็นของตัวเป็นต้นไม่ได้หมายความว่าเรื่องนี้ขัดแย้งกันกล่าวทางศีลธรรมก็มุ่งผลอย่างศีลธรรมกล่าวอย่างปรมัตถธรรมก็มุ่งผลอย่างปรมัตถธรรมทีนี้ก็มาถึงคำว่ากรรมสักว่าธรรมที่เป็นภาษาบาลีเรียกว่ากตัตตากรรมหรือกตัตตาวาปนกรรมเป็นกรรมที่4แห่งหมวดกรรมที่ให้ผลตามลำดับโดยย่อก็คือว่ากรรมหนักให้ผลก่อนกรรมเบาๆจะทำมากก็ให้ผลถัดมากรรมที่ทำเมื่อจะตายก็ให้ผลโดยเร็วเพราะว่ามันอยู่เหมือนกับอยู่ปากประตูส่วนกตัตตาวาปนกรรมนั้นเป็นกรรมสักว่าทำไม่ให้ผลในลักษณะเหมือนกับกรรมที่สมบูรณ์หรือจะเรียกว่าสักว่าทำก็ให้ผลสักว่าให้ผลก็มีอยู่เหมือนกันกตัตตาภาปนกรรมนี้เป็นกรรมที่มีที่มาในกรรม12อย่างของคัมภีร์วิสุทธิมรรคที่ได้กล่าวแล้วว่าเป็นเรื่องกรรมฝ่ายศีลธรรมเท่านั้นแต่ก็เป็นหลักเกณฑ์ที่ประกอบอยู่ด้วยเหตุผลสำหรับบุคคลผู้ประพฤติศีลธรรมจะพึงสำนึกแต่ว่ามีข้อควรระวังให้ดีอยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าไม่เข้าใจเรื่องกรรมนี้บางคนก็จะทุกข์ร้อนมากเกินไปก็ได้เช่นว่าจะเดินไปไหนก็กลัวว่าจะเหยียบสัตว์ตายทั้งที่เราไม่เห็นหรือจะทำไร่ทำนาก็จะทำให้สัตว์ในดินนั้นตายทั้งที่เราไม่ได้รู้ได้เห็นก็เป็นห่วงหรือเป็นทุกข์มากเกินไปจนทำอะไรไม่ได้นี่ก็เรียกว่าทุกข์ร้อนมากเกินไปเพราะไม่เข้าใจกรรมที่ชื่อนี้ชื่อกตัตตากรรมนี้ส่วนอีกอย่างหนึ่งมันให้ผลตรงกันข้ามคือทำให้คนบางพวกสะเพร่าหรือสร้างนิสัยสะเพร่ามากยิ่งขึ้นเพราะว่ามันไม่เป็นไรกรรมเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรก็โดยสร้างนิสัยสะเพร่าก็เลยไม่เป็นไรไปจะหมดจะต้องระวังเข้าใจถูกต้องในเรื่องกตัตตากรรมคือกรรมสักว่ากระทำที่นี่ก็มาถึงคำว่ากรรมหนักกรรมหนักนี่เรียกโดยบาลีว่าครุกรรมมีที่มาในกรรม12ของคัมภีร์วิสุทธิมรรคหรือกรรมทางฝ่ายศีลธรรมอย่างเดียวกันกรรมหนักที่มันมีการกระทำที่รุนแรงหรือหนักถ้าเป็นอย่างศีลธรรมก็ว่าให้ผลทันตาเห็นในชาตินี้ถ้าอย่างถ้าจะอธิบายออกไปถึงอย่างปรมัตถธรรมก็ต้องว่าให้ผลในขณะกิจที่ถัดติดกันกับการกระทำกรรมนั้นสำหรับคำว่ากรรมหนักนี่ทางศีลธรรมกล่าวไว้เป็นมาตรฐานก็คืออนันตริยกรรม5คือฆ่ามารดาฆ่าบิดาฆ่าพระอรหันต์ทำอันตรายพระพุทธเจ้าจนถึงช้ำเลือดและทำสังฆเภทนี่เรียกว่าเป็นกรรมหนักหรือครุกรรมในธรรมะหมวดอื่นที่เรียกว่าฐานะอันหนักได้กล่าวถึงกรรมอันหนัก5อย่างนี้แล้วแล้วก็เพิ่มเข้าอีกอันหนึ่งเรียกว่าอัญญสัตถุเทศคือไปถือศาสนาอื่นที่ผิดไปจากพุทธศาสนาทั้งหมดนี้เรียกว่ากรรมหนักมีโอกาสที่จะให้ผลทันทีนี่ก็มาถึงคำว่ากรรมให้ผลตามกิจหรือตามหน้าที่มีที่มาในคัมภีร์วิสุทธิมรรคเป็นกรรมศีลธรรมอย่างเดียวกันอีกเดี๋ยวนี้มาดูคราวเดียวพร้อมกันเรียกว่าหมวดหนึ่งของกรรมที่ให้ผลตามกิจ
อย่างแรกเรียกว่าชนกกรรมกรรมแต่งให้เกิดอย่างที่สองเรียกว่าอุปัฏฐัมภกกรรมกรรมสนับสนุนการเกิดมาอย่างไรให้เป็นอย่างนั้นยิ่งขึ้นอันที่สามเรียกว่าอุปปีละกกรรมกรรมบีบคั้นผลกรรมที่ตกแต่งให้เกิดมาอย่างไรแล้วบีบคั้นให้มันน้อยลงไปเสียอย่างที่สี่เรียกว่าอุปคาตกกรรมเป็นกรรมตัดรอนผลกรรมที่ตกแต่งให้เกิดมาอย่างไรผลกรรมนี้ย่อมตัดรอนให้สิ้นไปไม่มีเหลือรวมกันเป็นสี่อย่างแล้วเรียกว่ากรรมที่ให้ผลตามกิจแต่ยังเห็นได้ชัดว่ามันเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันไม่เป็นอิสระแต่เพียงอย่างเดียวเป็นกรรมทางศีลธรรมโดยแท้อธิบายอย่างปรมัตถธรรมก็ต้องอธิบายกันอย่างอ้อมค้อมจึงไม่จำเป็นทีนี้ก็มาถึงคำว่ากรรมให้ผลต่อเมื่อเกิดในภพหน้ากรรมนี้เรียกว่าอุปปัชชะเวทนียกรรมเป็นกรรมทางศีลธรรมมีที่มาในคัมภีร์วิสุทธิมรรคดังที่กล่าวแล้วแต่ถ้าพิจารณาดูในแง่ของกรรมนี้ซึ่งมีที่มาในพระบาลีเดิมแล้วไปพบคำอื่นคือคำว่าอุปปัชเชแทนที่จะเรียกว่าอุปปัชชะเวทนียกรรมแล้วก็มีคำอธิบายในลักษณะที่เห็นได้ว่ามันให้ผลในขณะจิตที่ถัดมาหรือในกรณีของธรรมกรณีที่ถัดมาไม่ได้เล็งถึงชาตินี้ชาติหน้าควรจะมีหลักที่จำไว้ง่ายๆว่าคำว่าพบหน้าชาติหน้าในภาษาคนนั้นก็หมายถึงชาติหน้าคือหลังจากตายเข้าลงไปแล้วแต่ถ้าในภาษาธรรมแล้วหมายถึงขณะจิตในขณะจิตต่อมาหรือในปฏิจจสมุปบาทเรื่องที่สองที่เกิดขึ้นเนื่องกันกับเรื่องที่หนึ่งนั้นที่มาถึงคำว่ากรรมให้ผลตามคราวเป็นหมวดกรรมหมวดหนึ่งซึ่งมีอยู่สี่อย่างอย่างเดียวกันอีกมีที่มาในหมวดกรรมอย่างศีลธรรมในคัมภีร์วิสุทธิมรรคเอามากล่าวพร้อมกันคราวเดียวทั้งสี่อย่างเรียกว่ากรรมพวกที่ให้ผลตามคราวอย่างที่หนึ่งให้ผลในภพนี้อย่างที่สองให้ผลในภพหน้าอย่างที่สามให้ผลในภพถัดๆไปอีกกว่าจะทันกันเมื่อไรก็ให้ผลเมื่อนั้นอย่างที่สี่เป็นกรรมพวกที่ให้ผลเสร็จแล้วที่เราเรียกกันว่าอโหสิกรรมสำหรับกรรมที่ให้ผลในภพนี้ในคัมภีร์ศีลธรรมอย่างคัมภีร์วิสุทธิมรรคเรียกว่าทิฏฐธรรมเวทนียกรรมและมีคำในพระบาลีที่เห็นได้ว่าเล็งถึงคำนี้นั่นก็มีอยู่แต่เรียกสั้นๆว่าทิฏฐธรรมเมหรือทิฏฐธรรมที่ภาษาศีลธรรมเรียกว่าอุปปัชชะเวทนียกรรมนั่นในบาลีมีแต่เพียงคำสั้นๆว่าอุปปัชเชเข้าใกล้หรือใกล้กันที่ภาษาศีลธรรมเรียกว่าอัปปราปรเวทนียกรรมนั่นในภาษาบาลียังมีเรียกอีกคำหนึ่งว่าอัปปรวิสเยวิสัยอื่นอีกในบาลีมีพบแต่เพียง3คำนี้เท่านั้นคือทิฏฐธรรมเมในธรรมอันเห็นเองอุปปัชเชในธรรมอันใกล้อัปปรวิสเยในวิสัยอื่นอีกไม่มีคำว่าอโหสิกรรมคำว่าอโหสิกรรมมีแต่ในเรื่องกรรมทางศีลธรรมในคัมภีร์วิสุทธิมรรคหรืออัตถกถารุ่นเดียวกันความต่างกันก็อยู่ที่ว่าคำว่าภพหรือชาตินั่นในภาษาศีลธรรมหรือภาษาอัตถกถาหมายถึงชาติเกิดมาชาติหนึ่งจริงๆแต่ในภาษาปรมัตถธรรมที่ปรากฏอยู่ในบาลีพระพุทธภาษิตนั่นหมายถึงขณะจิตหรือกรณีหนึ่งๆของธรรมะข้อหนึ่งๆ
ทีมาถึงคำว่ากรรมให้ผลตามลำดับ4อย่างเป็นคำหมวด1ในคำ12ของคัมภีร์วิสุทธิมรรคเป็นคำทางศีลธรรมอย่างที่1เรียกว่าครุกรรมกรรมหนักอย่างที่2เรียกว่าพหุลกรรมกรรมชินอย่างที่3เรียกว่าอาสันนกรรมกรรมเมื่อจวนเจียนจะตายอย่างที่4เรียกว่ากตตากรรมกรรมที่สักว่ากระทำนี่เอาลำดับการให้ผลมาเป็นเครื่องวัดถ้าของหนักเหมือนก้อนหินมันก็ลงไปก่อนของเบาเหมือนปุ๋ยนุ่นมันก็ลงทีหลังกรรมเบาหรือกรรมชินนี่มันต้องเล็งถึงกรรมที่ทำมากๆส่วนกรรมที่ทำไว้เมื่อจะตายนั่นเปรียบเหมือนก็อยู่ตรงปากตู้ก็ออกได้ก่อนส่วนกรรมสักว่ากระทำนั่นเมื่อไม่มีกรรมอื่นจะให้ผลแล้วจึงจะให้ผลลำดับหรือว่าโอกาสที่จะให้ผลมันมีหน้าที่ต่างกันอย่างนี้กรรมหมวดนี้เป็นกรรมทางศีลธรรมล้วนทีนี้มาถึงคำว่ากรรมให้ผลในภพนี้ก็คือกรรมอย่างที่หนึ่งของกรรมหมวด ที่ให้ผลตามคราวดังที่ได้อธิบายมาแล้วข้างต้นที่มาถึงกรรมทีนี้ก็มาถึงคำว่ากรรมให้ผลในภพสืบไปเป็นกรรมทางศีลธรรมภาษาศีลธรรมหมายถึงกรรมที่ให้ผลในการเกิดชาติหน้าในทางปรมัตถธรรมให้ผลในขณะจิตที่ถัดมาอย่างที่อธิบายแล้วข้างต้นที่มาถึงกรรมที่ให้ผลสำเร็จแล้วที่เรียกว่าอโหสิกรรมคือกรรมที่ไม่มีพิริศเดชอะไรต่อไปมีกล่าวแต่ในกรรมศีลธรรมของคัมภีร์วิสุทธิมรรคเห็นได้ว่าเป็นฝีไม้ลายมือของผู้แต่งคัมภีร์วิสุทธิมรรคโดยแท้ในการบัญญัติกรรมชื่อนี้ซึ่งจะต้องนึกไว้ทีนึกย้ำไว้เสมอว่าในบาลีจะมีแต่คำว่าทิฏฐธรรมเมในทิฏฐธรรมอุปปัชเชในระยะอันใกล้อปรปริยาเยในปริยายอันไกลออกไปอีกไม่มีคำว่าอโหสิกรรมที่มาถึงคำว่ากรรมใหม่เป็นภาษาบาลีก็ว่านวกรรมนอหนูวาแวนกอมอกอรรอมอนวกรรมคำนี้มีที่มาในคำพีสังยุตตนิกายสลายตนวัคตามตัวพยัญชนะแปลว่ากรรมใหม่หรือกรรมอันใหม่ความหมายของคำนี้ใช้ได้ทั้งในภาษาศีลธรรมและภาษาปรมัตถธรรมแล้วก็ได้ตรัสไว้ตรงกันด้วยอย่างตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลย่อมกระทำกรรมในกาลนี้ด้วยกายบ้างด้วยวาจาบ้างด้วยใจบ้างภิกษุทั้งหลายนี่เราเรียกว่ากรรมใหม่หมายถึงกรรมที่กระทำอยู่ในกาลนี้ในเวลานี้ถ้าภาษาศีลธรรมก็ขยายไปในชาตินี้ในปัจจุบันนี้แต่ถ้าในภาษาปรมัตถธรรมก็หมายถึงในขณะจิตหรือในอัตภาพที่ประกอบอยู่ด้วยขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งกรรมนั้นซึ่งแคบเข้าไปเมื่อจะศึกษากรรมใหม่ให้เข้าใจดีก็ต้องเทียบกันกับกรรมเก่ากรรมเก่าในภาษาศีลธรรมนั้นก็หมายถึงกรรมที่ทำไว้ในชาติก่อนๆนู้นแต่กรรมเก่าในภาษาปรมัตถธรรมนั้นพระองค์ได้ตรัสไว้ในสังยุตตนิกายสลายตนะวรรคว่าจักขุ่งภิกขเวปุราณกรรมังเป็นต้นซึ่งแปลว่าตานี่เป็นกรรมเก่าหูตาเป็นกรรมเก่าหูเป็นกรรมเก่าจมูกเป็นกรรมเก่า
ลิ้นเป็นกรรมเก่ากายเป็นกรรมเก่ามโนเป็นกรรมเก่าหมายถึงวิบากมากกว่าแต่ว่าท่านตัดเรียกว่าเป็นตัวกรรมในสังยุตตนิกายส่วนนิทานวรรคนั้นมีพระพุทธภาษิตตรัสไว้อย่างหนึ่งว่าภิกษุทั้งหลายกายนี้ไม่ใช่ของเธอทั้งหลายและมิใช่ของคนเหล่าอื่นกายนี้คือกรรมเก่าที่ถูกปรุงแต่งขึ้นแล้วมีความรู้สึกได้หมายความว่าตัวร่างกายที่กำลังปรากฏอยู่ในลักษณะเป็นสังขารธรรมหรือสังคตธรรมหนึ่งที่มีความรู้สึกได้นี่เรียกว่ากรรมเก่าขอให้เข้าใจคำว่ากรรมเก่าซึ่งมีอยู่สองนัยยะตามแบบของภาษาศีลธรรมและภาษาปรมัตถธรรมแล้วก็เข้าใจคำว่ากรรมใหม่ได้โดยง่ายคือหมายถึงกิริยาหรือการเคลื่อนไหวที่กำลังกระทำอยู่ในเวลานี้จริงๆทีนี้ก็มาถึงคำว่ากรรมมาทาสะหรือกรรมมาธาตุก็รอรอมอสระอาทอทหารสระอาสอเสือจะอ่านว่ากรรมกรรมมาธาตุก็ได้กรรมมาทาสะก็ได้ถ้าเป็นภาษาบาลีก็มอจุดใต้มอแล้วก็สระอาทอทหารสระอาสอเสือตามพยัญชนะคำว่ากรรมมาธาตุแปลว่าแว่นส่องกรรมอาธาสะหรืออาธาตุนี่แปลว่าแว่นอย่างสมัยนี้ก็เรียกว่ากระจกเงาสมัยโบราณนั่นไม่มีกระจกเงาอย่างเดียวนี้เขาใช้โลหะเนื้อพิเศษมาขัดให้เป็นเงาลึกแล้วก็ใช้ส่องดูแทนกระจกเงาหรือไปดูในน้ำที่มันเห็นเงาของตัวเอง เรียกว่าอาทาสะแปลว่าแว่นส่องกรรมาทาสะเนี่ยแปลว่าแว่นส่องกรรมส่องให้รู้ว่ามันเป็นกรรมชนิดไหนเป็นอย่างไรควรจะเรียกว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าได้ตรัสเรื่องนี้กับพระราหุลโอรสของพระองค์เองทรงตั้งต้นให้เกิดความรู้สึกสิ่งนั้นเป็นที่ตั้งแห่งกรรมคือได้ทรงยกกะลาหรือกะโหลกที่มีน้ำนิดหนึ่งอยู่ที่ก้นกะลาให้แสดงแก่พระราหุลว่ามีน้ำเท่าไรพระราหุลตัดอทูลตอบว่ามีน้ำนิดเดียวแล้วก็ทรงสลัดกะลาเวียงไปอีกทีหนึ่งให้น้ำมันออกไปมากเท่าที่มากได้แล้วถามว่ามีน้ำเท่าไรก็ทูลแต่ว่านั่นเหลือน้อยนิดเดียวยิ่งขึ้นไปอีกแล้วทรงคว่ำกะลาว่าน้ำมีเท่าไรหงายกะลาดูว่าน้ำมีเท่าไรมันก็ไม่มีพอที่จะเรียกว่าน้ำมีอยู่ได้และจัดในตอนนี้ว่าดูก่อนราหุลกรรมลามกนิดหนึ่งที่นักบวชผู้ไม่มีความละอายในการกล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่ว่าเป็นความเท็จจะทำไม่ได้นั่นไม่มีดูก่อนราหุลดังนั้นเธอพึงสำเนียกไว้ว่าเราจักไม่กล่าวเท็จแม้แต่เพียงเพื่อหัวเราะกันเล่นนี่ขอสังเกตดูดีว่ามันเป็นเครื่องวัดหรือเป็นเครื่องส่องกรรมว่ามันมากเท่าไรมันน้อยเท่าไรมันควรจะจัดว่าในลักษณะอย่างไรจนถึงกับตัดว่าแม้จะพูดเท็จพูดโกหกเพียงแต่เพื่อหัวเราะกันเล่นอย่างนี้ก็จะไม่ทำมันเป็นเครื่องวัดที่ละเอียดมากขนาดนั้นด้วยการใช้แว่นส่องกรรมอย่างนี้ให้ตัดต่อไปว่าดูก่อนราหุลกระจกเงามีไว้สำหรับอะไรคือแว่นมีไว้สำหรับทำอะไรพระราหุลก็ต้องทูลตอบว่าไว้สำหรับส่องดูก่อนราหุลก
กรรมทั้งหลายเป็นสิ่งที่บุคคลควรสอดส่องพิจารณาซ้ำแล้วซ้ำเล่าและทำลงไปทางกายทางวาจาทางใจเช่นเดียวกับการส่องกระจกนั่นเหมือนกันก็ยังมีหลักเกณฑ์มีความรู้มีสติปัญญาที่จะคอยวัดคอยสอดส่องกรรมที่จะกระทำลงไปทางกายทางวาจาทางใจอย่าได้ไปกระทำกรรมที่ไม่ควรกระทำแม้ที่สุดแต่ว่าเพื่อหัวเราะกันเล่นทีนี้ก็มาถึงคำว่ากรรมมายูหนะกัมมายูหนะกรรมสระอายสระอูหอนอนอูอ่านว่ากัมมายูหนะเขียนอย่างภาษาไทยถ้าเป็นภาษาบาลีก็เปลี่ยนเป็นกัมมอจุดใต้มอแล้วก็สระอายสระอูหอนอคำนี้มีที่มาแต่ในคัมภีร์ประเภทอรรถกถาไม่เคยพบในพระบาลีเก็บพบกันมากก็ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคโดยพันชนะกัมมายูหนะแปลว่าการประมวลมาของกรรมหรือการสะสมขึ้นของกรรมการประมวลมาหรือการสะสมขึ้นของกรรมนี่เป็นสิ่งที่น่าสนใจและอาจจะแบ่งแยกได้เป็นภาษาศีลธรรมคือภาษาคนและภาษาปรมัตถธรรมได้ด้วยที่เป็นภาษาคนการประมวลมาหรือสะสมขึ้นซึ่งกรรมนั้นได้แก่กรรมที่กระทำหรือปัจจัยแห่งกรรมที่เป็นที่ตั้งแห่งการเกิดในภพใหม่ข้างหน้านู่นทั้งดีและทั้งชั่วคือพูดอย่างศีลธรรมก็แปลว่ามนุษย์คนหนึ่งก็ได้ทำกรรมซ้ำกันอยู่อย่างนั้นอย่างนี้กว่าจะตายมันก็สะสมไว้เยอะแยะไปหมดอาการอย่างนี้เรียกว่ากรรมายูหนะทางฝ่ายศีลธรรมแต่ถ้าในภาษาปรมัตถธรรมไม่มีเรื่องคนเรื่องของคนหรือเรื่องที่ต้องผูกพันกันมากมายอย่างนั้นกรรมายูหนะในภาษาปรมัตถธรรมก็หมายถึงการเกิดขึ้นแห่งสังขารในปฏิจจสมุปบาทเมื่ออวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารก็สังขารในที่นั้นเป็นกัมมายูหนะอันหนึ่งคือนำมาซึ่งกรรมแล้วก็จะเกิดการกระทำต่อไปตามลำดับจนกระทั่งมีผลให้เกิดสังขารให้เกิดวิญญาณเกิดนามรูปนามรูปเกิดอายตนะอายตนะเกิดผัสสะในขณะที่อวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารเรียกว่ากัมมายูหนะในที่นี้หรือจะระบุตัวสังขารในปฏิจจสมุปบาทว่าเป็นตัวกัมมายูหนะแล้วก็นำมาซึ่งผลสุดท้ายคือสิ่งที่เรียกว่าพบในกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทนั่นเองก็เป็นเรื่องที่สั้นและเร็วเหมือนกับสายฟ้าแลบไม่เนิบนาบเหมือนกับว่าในภาษาศีลธรรมคนประมวลกรรมไว้ตั้งแต่เกิดจนกว่าจะตายเรียกว่ากัมมายูหนะทีนี้ก็มาถึงคำว่ากัดศกกรรสบและกอ่านว่ากัดศกแปลว่าชาวนาคำว่าชาวนามีเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมะมากแต่ว่าจะไปกล่าวอธิบายในเมื่อถึงลำดับแห่งคำว่ากัดศกในภาษาบาลีทีนี้ก็มาถึงคำว่ากรวดน้ำคือกิริยาที่เอาน้ำมากรวดเมื่อทำบุญทำทานอย่างที่เห็นกันอยู่ที่มาของคำนี้ก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องโบราณในประเทศไทยในภาษาไทยเรียกว่ากรวดน้ำซึ่งเข้าใจว่าคงจะได้ต้นตอมาจากการหลั่งน้ำทักษิโณทกในประเทศอินเดียในประเทศอินเดียมีการหลั่งทักษิโณทกทักษิโณทกแปลว่าน้ำเพื่อทักษิณาทักษิณานี่คำนี้แปลว่าเบื้องขวาคือถูกต้อง
ลังน้ำเพื่อทักษิณาก็เป็นการหลังเมื่อมีการกระทำที่ถูกต้องเพื่ออุทิศส่วนกุศลที่เป็นการกระทำอย่างถูกต้องนั่นแก่ผู้อื่นแก่สัตว์อื่นให้ทั่วไปในโลกแล้วการกระทำนั่นก็พลอยชื่อว่าทักษิณาไปด้วยอีกชั้นหนึ่งคือเมื่อทำบุญก็เรียกว่าทักษิณากรรมที่เป็นทักษิณาหรือกรรมที่ถูกต้องอยู่แล้วท่านทำบุญแล้วก็มีการกรวดน้ำแก่สัตว์ทั้งหลายอื่นอีกแม้อันนี้ก็ควรเรียกว่าทักษิณาได้อีกครั้งหนึ่งในภาษาบาลีหรือว่าประเพณีในประเทศอินเดียมีอยู่อย่างนั้นเรียกว่าหลังน้ำทักษิณาที่ในภาษาไทยเรียกว่ากรวดน้ำคงจะหมายถึงก็ว่ารดน้ำลงไปในดินเป็นเรื่องรดลงไปในกรวดในทรายในดินก็ได้จึงได้เรียกว่ากรวดน้ำนี่เป็นเรื่องสันนิษฐานถ้าดูลักษณะอันนี้แล้วจะเห็นได้ว่าเป็นเรื่องทางศีลธรรมที่เป็นชั้นรากฐานของทางฝ่ายตะวันออกเราประเทศจีนก็ดีประเทศอินเดียก็ดีเป็นประเทศเก่าแก่มีพิธีเกี่ยวกับการรดน้ำหลังน้ำกรวดน้ำหรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับน้ำในพิธีที่เกี่ยวกับผู้ที่ตายไปแล้วจะใช้น้ำธรรมดาหรือใช้น้ำสุราหรือน้ำอะไรก็แล้วแต่ว่ามันเป็นเรื่องของบุคคลพวกนั้นแต่มันเป็นเรื่องทางศีลธรรมที่จะต้องกระทำเพื่อแสดงคุณธรรมอันสำคัญอันหนึ่งคือความกตัญญูกตเวทีเพราะฉะนั้นจึงถือว่าการกรวดน้ำนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งความรักบ้างความอาลัยอาวรณ์บ้างความกตัญญูกตเวทีบ้างการแผ่เมตตาออกไปอย่างไม่มีประมาณอันนี้รดลงไปในแผ่นดินถือแผ่นดินทั้งเป็นเครื่องรองรับก็หมายความว่าแผ่นดินหมายถึงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นเครื่องรองรับเมื่อมีความรักในบุคคลผู้ล่วงลับไปแล้วก็กรวดน้ำอาลัยอาวรณ์ก็กรวดน้ำกตัญญูก็กรวดน้ำแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์ก็กรวดน้ำอย่างที่มีความหมายอย่างที่พระท่านสวดเมื่อมีการอนุโมทนาทานว่ายะถาวารีวหาปูราปริปูเรนติสากรังเมื่อน้ำตกมาจากฟ้าลงไปบนที่ดอนแล้วไหลไปที่ลาดลุ่มตามลำดับตามลำดับเต็มไปตามลำดับตามลำดับกระทั่งว่าลุ่มน้อยๆเต็มแล้วก็ร่องน้อยๆเต็มแล้วลำห้วยเต็มลำธารเต็มคลองเต็มแม่น้ำเต็มปากอ่าวเต็มทะเลเต็มไปหมดทั้งมหาสมุทรให้ทำในใจอย่างนั้นในการกรวดน้ำเดี๋ยวนี้ก็มีความหมายพิเศษอยู่ส่วนหนึ่งที่เรียกว่าการกรวดน้ำนี้ให้กรวดให้แม้กระทั่งศัตรูที่เขามักจะเรียกกันว่าเจ้ากรรมนายเวรคือคนที่จองล่างจองเวรหรือมันติดเวรกันมาแต่ชาติไหนก็ไม่รู้ก็จะเปลื้องออกไปได้ด้วยการกรวดน้ำแผ่เมตตาแก่เจ้ากรรมนายเวรฉะนั้นนับว่าการกรวดน้ำนี่ดีมากมีประโยชน์มากดีสำหรับที่เราจะอยู่กันในโลกนี้โดยความไม่มีเวรเป็นรากฐานของศีลธรรมและเป็นเครื่องสนับสนุนทางศีลธรรมอย่างยิ่งประการหนึ่งด้วยทีนี้ก็มาถึงคำว่ากรองก็รองอภาษาไทยธรรมดาเป็นคำกริยาคำหนึ่งคำว่ากรองก็ดูกันแล้วกันว่าเมื่อเราทำการกรองอะไรมันทำอย่างไรแล้วมันมีผลอย่างไรโดยใจความแล้วก็คือว่าแยกคัดส่วนที่ต้องการออกมาเสียจากส่วนที่เราไม่ต้องการความหมายของการกระทำอันนี้มีความหมายในทางธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปฏิบัติธรรมจะต้องใช้กิริยาอาการที่เรียกว่ากรองนี่แหละให้มากในการปฏิบัติธรรมในภาษาธรรมไม่ใช่กรองอย่าง
กรองน้ำกะทิหรือกรองในภาษาคนในภาษาธรรมจะยกเอาพระพุทธภาษิตที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าใครจะเลือกเก็บดอกไม้จากอุทยานนี้ก็ตอบว่าพระเสขะคือเรื่องมีว่าใครจะเป็นคนเลือกเก็บดอกไม้ที่เต็มไปทั้งอุทยานปนเปกันไปหมดนี่มาทำให้เป็นพวงมาลัยงามได้คือมาร้อยกรองให้เป็นพวงมาลัยงามได้ก็ตอบว่าพระเสขะคือคนที่เข้าถึงกระแสแห่งธรรมนั้นแล้วเท่านั้นนี่ก็เป็นที่มาแห่งหนึ่งของคำว่ากรองคือเลือกคัดอีกแห่งหนึ่งก็คือโพชฌงค์เจ็ดประการประการที่หนึ่งเรียกว่าสติสัมโพชฌงค์องค์แห่งการตรัสรู้คือสติที่สองเรียกว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์องค์แห่งการตรัสรู้คือการวิจัยซึ่งธรรมวิจัยอย่างนี้แปลว่าเลือกเฟ้นคือประมวลธรรมมาทั้งหมดทั้งสิ้นด้วยสติสัมโพชฌงค์แล้วก็มาเลือกเฟ้นเลือกคัดเอาว่าทำอะไรที่จะใช้ในกรณีนี้จะปฏิบัติอย่างนี้แล้วกำลังใช้อยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เป็นการเลือกคัดเป็นการเฟ้นซึ่งธรรมมีความสำคัญติดต่อเนื่องมาจากสติสัมโพชฌงค์สัมโพชฌงค์ทั้ง7องค์แต่ละองค์หนึ่งก็มีความสำคัญที่จะขาดเสียไม่ได้โดยเด็ดขาด นี่เป็นการชี้เห็นว่ากิริยาที่เรียกว่ากรองหรือแยกคัดหรือเฟ้นหรือเลือกนี่เป็นคำที่มีความหมายสำคัญในการปฏิบัติธรรมะให้ดูกันในง่ายของการปฏิบัติจะ เลยทีเดียวว่าจะมีเครื่องกรองไว้ที่ตรงไหนสำหรับคนทั่วไปถ้าต้องตั้งไว้ที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรเป็นเครื่องกรองก็คือสติและธรรมวิจยะนั่นเองมีสติสัมปชัญญะใช้ได้ทันท่วงทีในเมื่อมีอะไรผ่านมาที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่จะเข้าไปข้างในที่จะไปปรุงให้เกิดอะไรต่างๆนั้นแล้วก็มีการกรองด้วยสติสัมปชัญญะที่ตรงตาหูจมูกลิ้นกายใจพูดอย่างปรมัตถธรรมก็คือว่ากรองไม่ให้เผลอด้วยไม่กรองไม่ให้ขาดสติสัมปชัญญะเพื่ออย่าให้เกิดอวิชชาสัมผัสเพื่อให้เกิดการสัมผัสเช่นตากระทบรูปหูกระทบเสียงขึ้นด้วยอำนาจของอวิชชาอย่าให้มีอวิชชาเข้าไปเจือลงไปในการสัมผัสทางตาเป็นต้นนี่เรียกว่ากรองที่ดีที่สุดที่มีประโยชน์ที่สุดของความสำเร็จหรือความไม่สำเร็จเดี๋ยวนี้เราไม่มีอะไรที่จะกรองที่ตรงตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรเข้ามามันก็ผ่านเข้าไปจนเป็นที่เกิดของอวิชชาสัมผัสก็ต้องเกิดเวทนาตัณหาที่เป็นกิเลสและเป็นทุกข์อย่างที่ช่วยไม่ได้แต่ถ้ามีการกรองที่ดีมันก็ไม่เป็นอย่างนั้นนั่นใครเคยชินในการกรองอะไรอยู่เสมอก็ควรเอาความหมายมาใช้หรือใครชอบคำว่ากรองกรองนี่ก็ควรจะรีบใช้เต็มที่สกัดกั้นเสียตั้งแต่ปากประตูที่เรียกว่าทวารทวารตาทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายผิวหนังทั่วไปและทวารใจภายในเองทีนี้มาถึงคำว่ากระจกเงาเอาคำนี้มาพูดอีกครั้งหนึ่งคำว่ากระจกเงาเป็นภาษาบาลีก็ว่าอาทาสะอสระอาทอทหารสระอาสอเสือแปลว่าแว่นสองสมัยโน้นก็ใช้โลหะขัดเงาใช้น้ำในที่มืดสำหรับสองหน้ากระจกเงาคนธรรมดาก็ใช้สองหน้าเพื่อแต่งเนื้อแต่งตัวนี่มันเป็นเรื่องของชาวบ้านที่อยากจะเป็นบ่าวเป็นทาสของกิเลสให้มากๆแต่ถ้าว่าเป็นเรื่องการส่องในทางภาษาธรรมมันก็ส่องไปจะคัดแยกอะไรออกไปเสียต่างหากนั่นจึงมีคำว่า
ธรรมาทาสะแว่นสองธรรมบ้างกรรมาทาสะแว่นสองกรรมบ้างอธิบายแล้วที่คำนั้นๆก็ขอให้ทุกคนมีกระจกเงาในทางฝ่ายภาษาธรรมคู่กันกับกระจกเงาทางภาษาวัตถุที่ตั้งไว้ตามหิ้งตามอะไรต่างๆที่มาถึงคำว่ากระจกเงาส่องดูกรรมเอามาพูดย้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อเกิดการสะดุดตากระจกเงาส่องดูกรรมก็อย่างที่อธิบายแล้วในคำว่ากรรมาทาสะข้างต้นทีนี้ก็มาถึงคำว่ากระจกเงาส่องดูธรรมคำว่ากระจกเงาก็อธิบายแล้วในคำนั้นกระจกเงาส่องดูกรรมก็อธิบายแล้วในคำนั้นกระจกเงาส่องดูธรรมในที่นี้ก็มีเหลืออยู่แต่ว่าโดยหลักใหญ่ต้องใช้กระจกนี่ส่องดูว่ามันเป็นธรรมอะไรธรรมนี้เป็นธรรมอะไรเป็นธรรมดำหรือธรรมขาวหรือธรรมทั้งดำทั้งขาวหรือเป็นธรรมไม่ดำไม่ขาวธรรมนี้จะมีวิบากอย่างไรธรรมนี้มีสมุทัยอย่างไรมีนิโรธะการดับของมันอย่างไรแล้วว่าธรรมนี้จะมีอัสสาทะมีอาทีนวะอย่างไรบ้างหรือไม่ถ้าใช้แว่นสองธรรมสองดูแล้วก็จะรู้จักนี่ก็เป็นเหตุให้คนรู้จักสิ่งที่เรียกว่าธรรมนั้นได้อย่างถูกต้องทันทีทันควันในขณะที่มันจะเกิดขึ้นในใจและจะได้จัดการให้ทันท่วงทีไม่ต้องปล่อยให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาทีนี้ก็มาถึงคำว่ากระจาที่เป็นภาษาบาลีเรียกว่าทัพพิทอทหารทอพานจุดใต้ทอพานทอทหารพอพานจุดใต้แล้วพอพานสระอีเรามักจะเรียกกันว่าทัพพีคำว่ากระจาที่ใช้อยู่ในครัวก็แสดงลักษณะอาการหรือความจริงอะไรของมันอยู่หลายหลายอย่างแต่คนก็ไม่ค่อยสังเกตอะไรมากไปกว่าที่ว่ามันจะตักแกงตักข้าวติดหรือไม่ติดขออภัยที่เรียกว่าคนเหล่านั้นมันโง่ถึงจะไม่จึงไม่รู้สิ่งที่กระจานี่มันสอนให้ได้อย่างไรบ้างคำว่าทัพพีหรือกระจานี่ในภาษาบาลีธรรมบทกุตกนิกายมีอยู่ว่ายาวะชีวัมปิเจพาโลปันดิตังปยิรุปาสตินาโสธรรมังวิชานาติทัพพีสูปรสังยถาเมื่อคนพาลน่าจะเข้าไปนั่งใกล้บัณฑิตจนตลอดชีวิตคนพาลนั่นก็ไม่รู้แจ้งซึ่งธรรมเหมือนกับทัพพีแช่อยู่ในแกงไม่รู้รสแห่งแกงฉะนั้นถ้าคนที่ทำงานอยู่ในครัวใช้ทัพพีอยู่ทุกวันจะสังเกตความคนนี้กันบ้างแล้วก็คงจะมีประโยชน์ให้กระจายมันเป็นอาจารย์กันเสียบ้างคงจะดีกว่าที่จะไม่มีเกลือหรือสหายของกระจายนี่ถือกันว่าได้แก่กบในสระบัวที่มีบัวบานทรงตินหอมหรือมีเกสรร่วงลงบนหัวกบนั่นเองกบก็ไม่รู้จักตินหอมของดอกบัวไม่สนใจในตินหอมก็เพราะว่ามันไม่ต้องการมากกว่าเนี่ยคนพาลแม่ข้าไปนั่งใกล้บัณฑิตอยู่กับบัณฑิตรับใช้บัณฑิตเลยก็ตามจนตลอดชีวิตก็ไม่ได้รับรสแห่งธรรมเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องระวังอย่าให้เป็นเหมือนกระจาในความหมายอย่างนี้ที่นี่ก็มาถึงคำว่ากระโจนถ้าภาษาคนก็หมายถึงกระโดดกระโจนตามธรรมดากลัวหกล้มปากคอแตกรู้มันเหนื่อยไม่อยากจะกระโจนถ้าจะกระโจนก็เป็นเรื่องเล่นกีฬากันมากกว่า
นั่นมันเป็นคำว่ากระโจนกระโจนในความหมายของภาษาคนที่อยากจะดูกันในภาษาธรรมเพื่อเป็นประโยชน์บ้างว่าคำว่ากระโจนหรือกิริยาที่เรียกว่ากระโจนนี้จะมีประโยชน์อะไรอย่างแรกดูในแง่ที่ว่าคนในโลกนี่พากันกระโจนไปตามกระแสของกิเลสโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกคนโง่ในสมัยนี้ที่เรียกว่าตัวมันเจริญก้าวหน้าพัฒนามันก็คือคนที่กำลังกระโจนไปตามกระแสของกิเลสเป็นธาตุของกิเลสมากยิ่งขึ้นการกระโจนชนิดนี้มันก็สนุกสนานไปเลยไม่มีขอบเขตทีนี้นัยยะที่สองกระโจนไปตามกระแสของธรรมกระแสของธรรมนี่มีความหมายได้สองอย่างเช่นว่ากระแสตามธรรมชาติไหลเวียนเปลี่ยนแปลงของความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้ก็เป็นกระแสธรรมตามธรรมชาติเราต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วมันจะต้องเลือกกระโจนให้ถูกจังหวะถูกลักษณะอันจึงจะไม่บอบช้ำในการที่จะกระโจนไปตามกระแสแห่งอนิจจังของสังสารวัฏทีนี้อีกแง่หนึ่งจะดูให้เห็นว่าธรรมชาตินี่มีกระแสที่ไหลไปสู่ความสิ้นสุดคือนิพพานบรรดาสัตว์ที่มีชีวิตก่อตั้งสังขารร่างกายชีวิตขึ้นมาแล้วมันจะวิวัฒนาการไปในที่สุดมันจะสิ้นสุดลงด้วยจุดที่เรียกว่านิพพานก็หมายความว่าเมื่อเจริญเต็มที่แล้วมันจะมีความสิ้นสุดคือดับลงไปถ้าอย่างนี้แล้วก็กระโจนให้ดีๆให้มันถูกจังหวะถูกลักษณะมันจะได้ถึงเร็วเข้านั่นเองเนื้อกระโจนให้ดีๆทีนี้นัยยะที่สามนี่เรียกว่าพลอยกระโจนกระโจนชนิดที่พลอยกระโจนนี่ให้ถูกจังหวะยิ่งขึ้นแม้ว่ามันเป็นความจำเป็นบังคับยกตัวอย่างเช่นเมื่อพลาดจะตกกระไดลงมาถ้าพลอยกระโจนให้ดีๆมันก็อาจจะไม่เจ็บเลยก็ได้นี่ก็ปล่อยให้มันกลิ้งลงมาเองเมื่อชีวิตร่างกายนี่มันจะแตกดับเพราะโรคภัยไข้เจ็บก็ตามรู้จะแตกดับตามธรรมชาติตามอายุไขก็ตามเมื่อถึงวาระนั้นควรจะปล่อยกระโจนให้ดีๆคือกระโจนในการสลัดไอ้ความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูของกูออกไปหมดในขณะนั้นให้จนได้ให้จงได้ให้ได้จริงๆในขณะนั้นเพราะในขณะนั้นมันมีความมีอาการเหมือนกับเรียกว่าความพลั้งพลาดตกกระไดนะเพราะมันร่างกายจะแตกแน่แล้วต้องคอยกระโจนผสมโรงให้ดีๆว่าสมัครดับไม่เหลือเราสมัครดับไม่เหลือไม่ประสงค์ความเวียนว่ายไม่ประสงค์ความเกิดอะไรอีกต่อไปนี่จะปล่อยกระโจนอาจจะเป็นผู้สลัดได้จริงพร้อมกันกับขณะที่สิ้นชีวิตดับจิตไปเป็นพระอรหันต์ไม่มีใครรู้แม้คนจะนั่งมองดูกันอยู่รอบข้างมันก็เป็นพระอรหันต์ไปโดยไม่มีใครรู้ในขณะที่ดับจิตสุดท้ายอย่างนี้เขาเรียกว่าชีวิตสมสีสีสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกับชีวิตดับลงนั้นเขาเรียกว่าชีวิตสมสีสีมันดีกว่าไม่ลอยกระโจนถ้าเกิดต่อต้านกูไม่อยากตายดิ้นรนอย่างนั้นอย่างนี้ก็ขนขวายแล้วมันก็ต้องตายลงไปอย่างนี้เขาเรียกว่าตายอย่างไม่มีสติก็จะเป็นการขาดทุนเหมือนกับคนตกกระไดแล้วไม่กระโจนให้ดีๆมันจะกลิ้งลงมาปากคอแตกหรือว่าคอหักหรือว่าตายเลยก็ได้ดังนั้นขอร้องให้สนใจเป็นพิเศษกับความหมายของคำว่ากระโจนจงกระโจนให้ถูกจังหวะถูกลักษณะให้สนใจเป็นพิเศษมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยทีนี้ก็มาถึงคำว่าทำตามลำดับกระทำตามลำดับ
มีคนไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธองค์จะทรงแสดงการกระทำตามลำดับได้ไหมคือให้เหมือนกับที่ว่าเขาฝึกคนเช่นฝึกอาวุธให้แก่กันเป็นต้นเขาก็สอนการฝึกตามลำดับสอนวิชาความรู้สอนต่างๆก็สอนตามลำดับในพรหมจรรย์แห่งพุทธศาสนานี้มีการทำตามลำดับไหมพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสตอบว่ามีท่านก็ทรงแสดงเริ่มแรกก็ฝึกศีลให้มีศีลภิกษุมีศีลทำรวมดีในปาติโมกข์คือสิกขาบททั้งหลายไม่ดูหมิ่นแม้ข้อเล็กข้อน้อยเห็นว่ามันมีอันตรายท่านจึงไม่ล่วงศีลท่านมีศีลแล้วก็เลื่อนขึ้นไปถึงการสำรวมอินทรีย์คือสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่าให้เกิดความผิดพลาดขึ้นเมื่อรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์มันมากระทบที่นั่นฝึกอย่างนี้ดีแล้วก็ฝึกลำดับที่สูงขึ้นไปคือเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะคือรู้อาการกินอยู่ที่พอดีใช้คำอย่างนี้ที่นี่ก็เคยเลยได้ร่างกายที่ดีชีวิตที่ดีก็ฝึกต่อไปถึงสิ่งที่เรียกว่าชาคริยานุโยคประกอบความเพียรของบุคคลผู้ตื่นอยู่ตลอดเวลาคือมีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาไม่ขาดได้แม้กระทั่งเวลาจะหลับลงไปก็หลับลงไปด้วยสติสัมปชัญญะหลับแล้วก็แล้วไปพอตื่นขึ้นมาก็มีสติสัมปชัญญะรับช่วงต่อคนที่ปฏิบัติอยู่อย่างนี้เขาเรียกว่ามีความตื่นอยู่ตลอดเวลายังมีวิธีนอนท่านอนที่เรียกว่านอนอย่างราชสีนอนตะแคงข้างขวามีเท้าเหลื่อมกันบ้างกำหนดสติว่าวางมือวางเท้าว่าอย่างไรตื่นขึ้นมาก็ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นต้นเป็นผู้มีสติไม่ขาดตอนมีสติเป็นเครื่องตื่นอยู่ตลอดเวลาทีนี้ลำดับต่อไปก็เสพเสนาสนะอันสงัดจะเป็นป่าหรือคนไม้ในถ้ำในเขาภูเขาซอกเหวลำธารก็สุดแท้แต่จะหาได้ถ้าในบ้านในเรือนมันก็ต้องมีมุมหนึ่งส่วนหนึ่งซึ่งพอจะหาความสงบสงัดได้ก็เข้าสู่ที่สงบสงัดชนิดนั้นแล้วประกอบความเพียรในทางจิตเพื่อจะละเสียซึ่งนิวรณ์ห้าประการแล้วก็บรรลุรูปฌานทั้งสี่เมื่อฝึกได้ทั้งอย่างนี้แล้วก็เป็นการง่ายที่จะฝึกต่อไปในข้อที่ให้เกิดญาณเช่นอาสวัคคายานเป็นที่สุดจะบรรลุพระอรหันต์นี่เรียกว่าการกระทำตามลำดับในพระศาสนานี้มีข้าวเงื่อนหรือหลักเกณฑ์ใหญ่ๆอย่างนี้คือมีศีลและสำรวมอินทรีย์รู้ประมาณในโภชนะแล้วชาคริยานุโยคแล้วก็เสพเสนาสนะอันสงัดบำเพ็ญภาวนาในทางจิตมีสมาธิและมีปัญญาบรรลุพระอรหันต์ได้ในที่สุดทีนี้ก็มาถึงคำว่ากระดองของบรรพชิตเป็นคำไทยธรรมดาคงจะเข้าใจได้กันอยู่แล้วว่ากระดองกระดองเต่าเนี่ยของบรรพชิต บรรพชิตจะต้องมีกระดองถ้าพูดอย่างภาษาคนธรรมดาแล้วมันก็หน้าหัวโดยเฉพาะบ้านเมืองแถวนี้เขาเรียกว่าไอ้เต่านี่มันโง่ต้องการที่จะมีกระดองสวมอย่างเต่ามันคือลักษณะของคนโง่แล้วบรรพชิตจะมีกระดองได้อย่างไรแต่ในทางธรรมะหรือในประเทศอินเดียนั้นก็ไม่ได้ถือว่าเต่าเป็นของโง่เป็นสัตว์โง่ท่านจึงทรงยกเอาเรื่องของเต่าที่มีกระดองเป็นเครื่องคุ้มครองตนตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายเล่าเรื่องเต่า
กับสุนัขจิ้งจอกสุนัขจิ้งจอกตรงเข้ามาจะกัดเต่าเต่าก็หดอวัยวะทั้งหมดเข้าไปเสียในกระดองสุนัขจิ้งจอกก็กัดไม่ได้มันก็รออยู่อย่างนี้พอออกมาสุนัขจะกัดเต่าก็หดเสียรออยู่อย่างนี้จนสุนัขจิ้งจอกรอไม่ไหวก็หนีก็ไปซะเองทีนี้มารที่จะมากัดกินบรรพชิตภิกษุพุทธบริษัทในศาสนานี้ก็ควรมีกระดองอย่างนั้นกระดองนั้นก็คืออินทรีย์วอนอีกนั่นเองคุ้มครองทวารคือตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นเรื่องสำคัญเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคุ้มครองเมื่อรูปมากระทบตาเสียงมากระทบหูเป็นต้นมีการคุ้มครองมีสติสัมปชัญญะไม่เผลอให้เกิดความโง่อวิชชาแล้วไปยึดมั่นถือมั่นถ้าไม่มีการคุ้มครองก็โง่แล้วไปยึดมั่นถือมั่นเป็นการรวบถือว่าทั้งหมดนั้นสีดีหอมสวยงามบ้างหรือเป็นการแยกถือว่าบางส่วนสวยหอมดีงามอย่างนี้เป็นต้นบ้างถ้าเกิดอาการยึดถืออย่างนั้นแล้วบาปอกุศลก็จะเกิดขึ้นคืออภิชฌาและโทมนัสก็จะเกิดขึ้นส่วนใดน่ารักก็ทำให้เกิดอภิชฌาส่วนใดไม่น่ารักก็ทำให้เกิดโทมนัสอย่างนี้เรียกว่าไม่มีกระดองที่คุ้มครองแล้วพญามารก็ได้ช่องได้โอกาสย่ำยีภิกษุนั้นถ้ามีการคุ้มครองอวัยวะทั้งหกนี้ดีแล้วก็เหมือนกับเต่าที่มีกระดองคุ้มครองให้พ้นภัยได้ในที่สุดก็ได้ตรัสพระพุทธภาษิตนี้ไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเต่าพึงหดอวัยวะทั้งหมดไว้ในกระดองฉันใดภิกษุก็พึงตั้งมโนวิตกไว้ในกระดองกล่าวคืออารมณ์แห่งกรรมฐานฉันนั้นเป็นผู้ที่ตัณหาและทิฏฐิเข้ามาจับฉวยไม่ได้เป็นผู้ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่กล่าวร้ายดับเย็นสนิทคือนิพพานการที่มีอะไรมาคุ้มครองที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเรียกว่ามีกระดองเป็นเครื่องคุ้มครองในรอบด้านทั้งเบื้องบนทั้งข้างล่างทั้งด้านข้างเหมือนกระดองเต่าคุ้มครองเต่าฉะนั้นนี่คำถัดมาก็ถึงคำว่ากระดองของมโนวิตกความหมายก็คล้ายๆกันกับกระดองของบรรพชิตแม้ว่าจิตของคนเรามันมีแต่จะไหลไปจะแสไปทางใดทางหนึ่งนี่แบบมโนวิตกจะมีอะไรคุ้มครองการวิตกแห่งใจก็คือสติสัมปชัญญะอย่าให้วิตกนั้นเป็นไปในทางอกุศล เป็นอกุศลวิตกกามวิตกพยาปาทวิตกหิงสาวิตกเป็นต้นที่นี่ก็มาถึงคำว่ากระดาษคำว่ากระดาษที่พูดกันอยู่แทบจะทุกวันนั่นในภาษาคนนั่นแหละมันมีความหมายที่คนจะนำมาใช้ให้ลึกยิ่งขึ้นไปในภาษาธรรมแม้ในขั้นที่เรียกว่าศีลธรรมสิ่งที่เรียกว่าศีลธรรมโดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่าศีลนี่ตั้งอยู่ได้เพราะสิ่งที่เรียกว่าหิริและโอตตัปปะสิ่งที่เรียกทีริคือความละอายแก่บาปนี่จงกระทำว่ากระดาษไม่ต้องมีใครมาเห็นก็กระดาษตัวเองได้ถ้ายิ่งมีใครมาเห็นด้วยก็ยิ่งกระดาษกันใหญ่นี่คืออาการแห่งทีริความละอายหรือความเกลียดต่อบาปส่วนโอตัปปะนั่นเป็นเพื่อนกันเป็นคู่กันกับทีริเรียกว่าความกลัวต่อบาปนั่นนั่นรู้จักกระดาษต่อบาป
ทำเสียบ้างรู้จักกระดาษต่อตัวเองกันเสียบ้างก็เป็นการปฏิบัติรากฐานของศีลธรรมอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางที่สุดทีนี้ก็มาถึงคำว่ากระด้างกระด้างอาการนี้เป็นลักษณะของกิเลสซึ่งเรียกโดยภาษาบาลีว่ากระด้างด้วยมานะบ้างกระด้างด้วยทิฏฐิบ้างกระด้างในมานะคือการถือตัวว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นคนดีกว่าหรือว่าแม้แต่ความเสมอกันก็ตามก็เรียกกระด้างไปมานะที่บางทีก็กระด้างไปทิฏฐิคือความคิดเห็นของตนมีอยู่อย่างไรแล้วก็ยืนกระต่ายขาเดียวอย่างนั้นก็เรียกว่ากระด้างด้วยทิฏฐิจะเป็นการกระด้างโดยทิฏฐิหรือกระด้างโดยมานะก็เรียกว่าเป็นข้าศึกคือกิเลสแล้วให้รู้ไว้อย่างหนึ่งว่ากิริยาที่มีที่เป็นการกระด้างอย่างนี้เป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องทดสอบว่าบุคคลนี้จะมีคุณธรรมสูงหรือต่ำอย่างไรคอยใช้ความสังเกตดูสักหน่อยดูความกระด้างของบุคคลนั้นๆแล้วก็จะรู้จักได้ง่ายว่าบุคคลนั้นมีคุณธรรมสูงหรือต่ำอย่างไรโดยทั่วไปคนจะมีการกระด้างด้วยมานะและทิฏฐิไม่อย่างไรก็อย่างหนึ่งอยู่ด้วยกันทั้งนั้นไม่ยกเว้นพวกพระพวกเณรที่ปลงผมแล้วนุ่งห่มผ้าคาสายะที่นี่ก็มาถึงคำว่ากระดูกในภาษาคนกระดูกหมายถึงกระดูกคือก้างที่มีอยู่ในคนในภาษาอย่างหนึ่งจะใช้ถึงในความที่มันมีเนื้อน้อยเช่นผลไม้ชนิดนี้มันเป็นชนิดเลวมันมีเม็ดแต่ทั้งนั้นมีเนื้อแทบจะหาไม่ได้ก็เรียกผลไม้กระดูกมันล้วนแต่มีความหมายไปในทางที่ว่าหน้าสันหัวนั้นนี่เป็นเรื่องของภาษาคนท่านมาถึงภาษาธรรมเราจะแยกกันดูว่าคำว่ากระดูกเนี่ยมันจะใช้อะไรได้บ้างถ้าโครงกระดูกทั้งโครงอย่างที่แขวนอยู่ที่ศาลานั้นนั่นก็ใช่เป็นอารมณ์เป็นนิมิตของกรรมฐานที่เรียกว่าอัตถิกะอสุภะเจริญกรรมฐานชื่ออัตถิกะอสุภะก็เพ่งโรงกระดูกติดตาติดใจจนกระทั่งไม่ให้โอกาสแก่กิเลสเช่นราคะเป็นต้นเกิดขึ้นได้เนี่ยโรงกระดูกกลับเป็นของดีเป็นมิตรสหายที่ดีของที่สื่อผู้บำเพ็ญความเพียรอย่างนี้นี่โครงกระดูกที่มาถึงกระดูกที่สดๆมีเยื่อในกระดูกก็ต้องนึกถึงพระบาลีกัคคัจจูปมสูตรที่ตรัสว่าถ้าโจรจับเธอแล้วเอาเลื่อยๆพอหนังขาดเจ็บโกรธโจรเธอก็ไม่ใช่คนของเราที่โจรเลื่อยต่อไปจนเนื้อขาดอีกเจ็บมากจนไปอีกโกรธพอโจรคุณเลื่อยอย่างนี้เธอก็ไม่ใช่คนของเราที่เลื่อยจนถึงกระดูกขาดเข้าไปเจ็บมากจนไปอีกมีใจโกรธโจรนั่นแล้วเธอก็ยังไม่ใช่คนของเราแล้วเลื่อยต่อไปจนถึงเยื่อในแห่งกระดูกถ้าภิกษุนั้นมีใจโกรธโจรนั้นภิกษุนั้นก็ยังไม่ใช่คนของเรานี่เราใจความตรงที่ว่าใช้เยื่อในกระดูกเป็นเชิงวัดว่าเป็นเรื่องที่ถึงที่สุดแห่งสิ่งที่ต้องทนนั้นเยื่อในกระดูกจึงเป็นคำคำหนึ่งที่ใช้เพื่อขันติก็ต้องทนจนถึงขนาดว่าเราเลื่อยถึงเยื่อกระดูกก็ยังมีจิตใจไม่หวั่นไหวที่ดูว่าแม่กระดูกตามธรรมดาเอามาศึกษาเอามาพิจารณาอย่างน้อยที่สุดก็จะเกิดความรู้
ชั้นต้นที่เรียกว่าปฏิกูลกรรมฐานมองเห็นว่าสังขารร่างกายนี้มันจะงามมาแต่ไหนเพราะว่ามันประกอบอยู่ด้วยกระดูกหรือพอเห็นรู้สึกความมีกระดูกนี่ก็รู้สึกความเป็นของปฏิกูลก็จะระงับราคะที่จะเกิดขึ้นแม้ในขณะแห่งการที่จะกระทำกิจกรรมระหว่างเพศหรือบางทีจะดูกันในแง่อื่นว่าถ้าเรารู้เรื่องว่ากระดูกมีอยู่ในเราแล้วทำไมเราไปที่ป่าช้าจะต้องกลัวผีทางกลัวผีที่ป่าช้ายกไว้ให้เป็นคนที่โง่ที่สุดที่ไม่รู้เรื่องกระดูกเสียเลยว่าในร่างกายนี้ก็มีเอาไปเผาที่ป่าช้าจนเป็นฐานไปแล้วมันก็ยังกลัวคอยรู้เรื่องของคำว่ากระดูกในหลายๆความหมายซึ่งล้วนแต่เป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติธรรมทั้งนั้นโอกาสแห่งการบรรยายบทธรรมะในลักษณะประชานุกรมเพื่อประโยชน์แก่การปฏิบัติธรรมก็สมควรแก่เวลาแล้วจะขอยุติไว้แต่เพียงนี้